เรื่องของวัตถุปริศนาที่ลอยเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคลาตินอเมริกานั้นเนี่ยกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการยิงบอลลูนของจีนเนี่ยตกไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นคุณผู้ชมครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีวัตถุต้องสงสัยอีก2ชิ้นนะครับลอยเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐและแคนาดาคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะครับทางด้านรายงานข่าวโดยเฉพาะทางด้านในส่วนของศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือที่เรียกกันว่านอราดเนี่ยนะครับได้เปิดเผยว่าพบวัตถุบินใหม่เนี่ยครับกำลังบินในระดับความสูงเหนือท้องฟ้าทางภาคเหนือของแคนาดาทั้งนี้เนี่ยกองบัญชาการเหนือและก็นอราดต่างบัญชาการโดยพลอากาศเอกเกรนแว็กเฮิร์กนะฮะแห่งกองทัพอากาศสหรัฐได้มีการดำเนินการเนี่ยส่งเครื่องบินรบเนี่ยเข้าไปยิงทิ้งนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับแต่ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าวัตถุปริศนานี้เนี่ยเป็นของจีนเหมือนกับครั้งแรกนอกจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยครับสหรัฐอเมริกาก็พบวัตถุบินขนาดเท่ารถยนต์บินอยู่เหนือรัฐอเลสก้าของสหรัฐอเมริกาท้ายที่สุดเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาก็ส่งเครื่องบินรบ F-22 นั้นไปยิงทิ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการนำเสนอข่าวนะครับว่าเป็นวัตถุของฝากฝั่งจีนเหมือนกับครั้งแรกนะตอนนี้ก็หลายฝ่ายนั้นกำลังวิตกกังวล นะครับว่าทำไมถึงมีวัตถุปริศนานั้นเนี่ยลอยเข้าสู่ท้องฟ้าของสหรัฐแล้วก็ฝากฝั่งของลาตินอเมริกาเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับ